เรียกได้ว่าเซ็กซี่ไม่พักเลยนะครับสำหรับว่าที่เจ้าสาวเก๋ชลดาที่ช่วงนี้มักจะเห็นเธอใส่ชุดบิกินี่อวดหุ่นอยู่บ่อยๆนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นการทิ้งทวนก่อนเข้าประตูวิวากับไฮโซพร้อมหรือเปล่าช่วงต้นปีหน้านะครับผมจะต้องไปฟังจากปากเธอว่าตกลงยังไงกันแน่ครับก็ใส่เวลาไปทะเลไปว่ายน้ำนะคะถ้าเกิดไม่ได้ไปทะเลไม่ไปว่ายน้ำก็ไม่ได้ใส่ก็คือใส่ชุดน้ำปกติแต่จะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้พอโซเชียลภาพมันเห็นเป็นภาพเป็นสาธารณะคนเห็นง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะใส่เซ็กซี่จังเลยเลยจริงๆมันก็คือเราใส่ชุดน้ำไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นโอ้ไม่เลยต้องบอกว่าไอคอนเซ็กซี่เนี่ยเดี๋ยวนี้โคคนรุ่นใหม่เซ็กซี่กว่าเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เกี่ยวว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่มุมกล้องมากกว่ามุมกล้องช่วยดีกว่าต้องบอกอย่างนั้นหลังแต่งงานไปแล้วจะลดไหมคะลดเซ็กซี่ไหมคะจริงๆออกภาพถ่ายชุดว่ายน้ำส่วนใหญ่เลยนะคะที่เห็นว่าที่ทุกคนมาชมว่าเซ็กซี่ส่วนมากจะเป็นคุณพร้อมถ่ายให้ทั้งนั้นเลยพร้อมถ่ายทั้งนั้นเลยนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยังไงก็เอางี้ดีกว่าให้ขึ้นอยู่กับกาลโอกาสดีกว่าก็พยายามจะคงเอาไว้แบบว่าเอาแบบว่าพอดีค่ะแบบว่าให้ตามกาลเทศะที่ถูกต้อง